หญิงพลอยชมพูสละโสดก๊อปไม่ปลื้มน้องสาวมีคนดูแลหญิงพลอยชมพูสละโสดก๊อปไม่ปลื้มน้องสาวมีคนดูแลถึงน้องสาวคนเล็กหญิงพลอยชมพูนิธิไพศาลกุลจะแซงหน้าสละโสดแต่งงานกับหนุ่มต่างชาติคาเมรอนแนนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ทั้งไมค์พิรัตและก๊อปพิชยาก็ไม่ว่าอะไรแต่กลับออกอากาศปลื้มกับการเริ่มต้นชีวิตอีกก้าวหนึ่งของน้องสาวโดยพี่ไมค์โพสต์รูปน้องสาวกับเจ้าบ่าวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าดีใจที่วันนี้เห็นภาพนี้วันนี้ดูแลตัวเองได้แล้วหาเงินเองได้แล้วเก่งมากนะภูมิใจในตัวน้องคนดีๆสองคนได้มาเจอกันดีใจด้วยจริงๆแต่ก่อนพี่ชายดูแลแต่ตอนนี้ขอส่งไม้ต่อให้คนนี้ไปดูแลนะ @CAMKETAKEGOODCAIOFMYSISTERFOREMEN@YINGPCP ด้านก็โพสต์รูปเดียวกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าดีใจด้วยเยอะยะมากกบกอ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 แต่ก็ใจหายมากบปกติเวลาน้องอยู่ไทยเราจะเป็นคนที่งองแงงกับน้องมีอะไรคุยได้ทุกเรื่องคิดอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงและดีใจกับน้องด้วยมากมากมากแต่ความรู้สึกที่จะไม่สามารถเจอกันบ่อยๆมันก็ทำให้ใจหายมากยินดีและงงว่าทำไมไปก่อนพี่ว่า 55,555 ฝากดูแลน้องด้วยนะแคม @CAMKETAKEGOODCAIOVEUBOTH@YINGPCP We'll be right back.